ในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่กี่วันก่อนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวไวรัลในโซเชียลเป็นเรื่องความรักนะฮะของหนุ่มกู้ภัยนักประดาน้ำคนหนึ่งที่ไปช่วยงมหาโทรศัพท์ให้สาวคนหนึ่งนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าสปาร์กันแล้วก็พบรักกันแล้วก็ได้คบกันนะครับผมก็เป็นเรื่องจนชาวเน็ตเนี่ยเขาตั้งให้ชื่อเป็นซีรีส์ด้วยเพราะเป็นเจ้าหญิงซุ่มซ่ามกับเจ้าชายประดาน้ำยอดวิวนี่เป็นหลักหลายล้านแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหลุยนะคุณทศพลจันตะนาเขตหนุ่มกู้ภัยนักประดาน้ำท่านนี้กันฮะคุณหลุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลุยฮะถามนี่ก่อนเลยเนี่ยรู้สึกยังไงกับซีรีส์ที่เขาตั้งให้เจ้าหญิงซุ่มซ่ามกับเจ้าชายประดาน้ำรู้สึกยังไงชื่อนี้ก็ยังรู้สึกงงๆกับเหตุการณ์ไวรัลนี้อยู่ครับยังไม่คิดว่ามันจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสในโลกโซเชียลขนาดนี้ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับเกิดขึ้นเมื่อวันลอยกระทงครับวันที่8พฤศจิกาที่ผ่านมาครับวันที่8พฤศจิกาพฤศจิกาที่ผ่านมาก็ราวๆเดือนนึงเหรอฮะเดือนนิดประมาณราวๆเดือนนึงเดือนนึงตอนนั้นคุณหลุยทำอะไรอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้ว่าตรงนั้นมีคนทำโทรศัพท์ตกฮะคือผมเป็นเจ้าที่กู้ภัยครับเป็นนักประดาน้ำประจำหน่วยครับแล้วทีเนี้ยคือในวันลอยกระทงเนี่ยผมต้องไปสแตนบายในท่าน้ำที่ต่างๆครับครับเพื่อที่ว่าป้องกันประชาชนทำสร้อยหรืออะไรพวกนี้ล่วงน้ำอ๋อหรือว่าก็ถ้าเกิดคนพลัดตกน้ำไปช่วงงานวันลอยกระทงอะไรแบบนี้เราก็สแตนบายรอใช่ไหมฮะครับก็จะเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณนั้นครับผมก็วันนั้นมันก็ช่วงประมาณ4ทุ่มนะครับก็จะเก็บของเดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่างานใกล้เลิกแล้วก็มันมีสายจากเจ้าหน้าที่ในอีกพื้นที่นึงนะครับโทรมาว่าต้องการนักประดาน้ำไปค้นหาโทรศัพท์เพราะมีประชาชนทำร่วงน้ำบริเวณท่าน้ำบนลอยกระทงนี่แหละครับเสร็จแล้วก็เราก็เลยไปตรงนั้นที่จุดเกิดเหตุแล้วก็กระโดดลงไปเลยเหรอครับก็ไปที่จุดเกิดเหตุครับเบื้องต้นก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนคนที่ทำร่วงครับว่าทำร่วงช่วงไหนเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอะไรพวกนี้ครับหาข้อมูลก่อนที่จะลงคุณหลุยถามนิดนึงอันนี้โดยปกติทั่วไปเนี่ยเราถ้าสมมติว่าอันนี้คือถามโดยให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ด้วยนะครับคือในกรณีของการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ไปช่วยหางมหาอะไรของพวกนี้มันต้องนับมูลค่าไหมหรือว่าต้องยังไงเพราะว่าบางทีเราลงไปเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงของนักประดาน้ำเหมือนกันนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีมูลค่าของวัตถุเท่าไหร่หรือยังไงไม่น่าจะมีมั้งคุณหลุยใช่ไหมปกติแจ้งปุ๊บเราก็ต้องโดดลงไปช่วยป่ะหรือว่าแจ้งปุ๊บก็โดยส่วนตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีค้นหาคนจมน้ำผู้สูญหายใต้น้ำหรือเป็นสิ่งของอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่เรียกร้องอะไรจากผู้ประสบภัยอยู่แล้วเพราะมันเหมือนเป็นการซ้ำเติมเขาครับเราไปช่วยเขาดีกว่าผมหมายถึงว่ามูลค่าของที่ตกลงไปอะฮะคือหมายถึงว่ามันจะจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นของที่มูลค่าสูงเราถึงลงไปช่วยงมหาหรือว่ายังไงฮะอ๋อไม่จำเป็นนะครับเพราะของบางอย่างมูลค่าเป็นเงินมันไม่ได้สูงมากแต่มันมีมูลค่าทางจิตใจกับเขาอะไรพวกนี้ก็คือติดต่อมาปุ๊บเราก็ลงทันทีครับพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ครับครับผมครับพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นดีกว่าหลังจากที่ดำน้ำลงไปแล้วนะฮะก็ไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้พอหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอเจ้าของเขาเลยไหมครับวันนั้นเจ้าของเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุแหละครับอยู่ที่แพร่แต่คือตอนแรกยังไม่เจอครับเจอเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไปนั่งแอบร้องไห้อยู่ในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์เขาเพิ่งซื้อมาเสียใจอยู่พอเจอปั๊บเจอปั๊บคุณยื่นโทรศัพท์ให้ปุ๊บเป็นยังไงเข้าเรื่องเลยคุณพบรักเลยแหละฮะมันเกิดอะไรขึ้นสปาร์กกันยังไงฮะพี่หลุยเล่าให้ฟังหน่อยก็เราก็ลองติดต่อลองคอนแทคทาง Facebook มาแหละครับขอรู้จักกันทาง Facebook เดี๋ยวก่อนโทษคุณหลุยเอาวินาทีแรกก่อนสิตอนที่เจอรู้สึกยังไงตอนที่เจอหน้ากันน่ะก็เขาก็รู้สึกก็ตอนแรกยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากครับแต่ก็น่ารักดีว่าน่ารักดีใช่ไหมมีแอบหันไปข้างหลังคือยังไงคุณเลยเพื่อนๆอยู่เพื่อนๆอยู่มีแวบคิดในใจไหมฮะว่าน่ารักดีอยากจะลองจีบมีแวบอย่างนี้ไหมตอนเจอครั้งแรกก็มีครับก็มีเพราะว่าเขาก็มีความน่ารักในตัวสุดท้ายก็เลยมาติดต่อกันทาง Facebook ใช่ไหมฮะครับก็ติดต่อทาง Facebook ก็คุยดูกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับครับผมทุกวันนี้คือยังอยู่ในฐานะของการคุยกันหรือว่าจริงๆเป็นแฟนกันแล้วผมถามเลยได้ไหม
ยังอยู่ในช่วงคุยกันอยู่ครับอ๋อยังอยู่ในช่วงคุยกันอยู่แต่ว่าแฟนๆเขาก็คือตอนนี้ต้องบอกว่ามีแฟนคลับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตครับที่เขาตั้งชื่อเป็นซีรีส์ให้เจ้าหญิงซุ่มซ่ามกับเจ้าชายนักประดาน้ำเนี่ยเขาเชียร์กันแล้วนะคุณรู้สึกยังไงมีคนตามเชียร์เยอะมากมันให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าครับเพราะว่ามันยังถือว่าเร็วอยู่มากครับแค่เดือนกว่าๆให้เป็นเรื่องของอนาคตผมถูกใจคุณมากคุณตอบเป็นดาราเลยให้เป็นเรื่องของเวลาใช่ตอบแบบโอ้โหเอาจริงๆเลยตอบน่ารักมากเหมือนแบบกองเชียร์ก็ใจร้อนไปนะถูกป่ะใช่ครับแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในสังคมครับเพราะว่าในช่วงนี้มันก็มีแต่เรื่องราวที่ไม่ค่อยโอเคก็ให้มันเป็นสีสันเป็นรอยยิ้มในสังคมได้ก็โอเคแล้วครับผมเป็นไรคุณต้องเข้าวงการบันเทิงเพราะคุณใช้คำว่าเรื่องราวดีๆอีกด้วยคุณเหมาที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วถามเรื่องความรักให้มันเป็นเรื่องของเวลาผมชอบมากพี่หลุยนี่น่ารักมากจริงเพราะนะฮะปัจจุบันนี้แบบว่ามีการไปเดทกันบ้างหรือยังไปท่องไปเที่ยวบ้างยังก็มีนัดทานข้าวกันบ้างครับมีนัดทานข้าวก็เพราะต่างคนต้องต่างทำงานครับก็มีคุยผ่านก็อย่างตามในคลิปแหละครับก็ส่วนมากจะเป็นการเฟซไทม์วิดีโอคอลหากันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ไหมเรื่องพวกนี้มันต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตการคบหาดูใจศึกษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมถามอีกนิดนึงคุณในเมื่อคุณตอบแบบดาราขนาดนี้ผมถามจริงคือความที่มีแฟนคลับมาตามดูคู่คุณเอาจริงลึกๆนะตอบกันแบบซีเรียสแอบกดดันนะรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเขาคาดหวังอะไรกับตัวเรากับคู่ของเราอะไรเงี้ยแอบกดดันมากก็มีบ้างครับก็คือถ้าพูดถึงเพชเชอร์ความกดดันอะไรวันนี้ก็มีบ้างครับก็ไม่อยากให้แฟนๆขับคาดหวังเยอะครับเพราะว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่ก็เขาสามารถอยู่ให้กำลังใจได้แหละครับครับผมเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนี่เรื่องราวดีๆกลับมาอีกแล้วคำถามสุดท้ายคุณเชื่อในคำว่าพรหมลิขิตไหมครับที่บันดาลให้คุณได้มาเจอกันนะคุณเชื่อไหมฮะมันก็คงจะมีส่วนที่จะทำให้มาได้เจอกันนั่นแหละครับถ้าวันนั้นเขาไม่ทำโทรศัพท์ร่วงหรือถ้าวันนั้นผมตัดสินใจกลับเร็วกว่าปกติก็คงจะไม่ได้มาทำงานตรงนี้ครับคงจะไม่มีโอกาสได้เจอสุดยอดสุดยอดยังไงก็ตามแหละก็แอบเชียร์เนาะก็ขอให้คุณแบบว่าคบกันยืนยาวนานนะฮะจนถึงขั้นแบบแต่งงานมีลูกมีหลานไปเลยเนาะขอให้เป็นรักแท้ที่คุณตามหาแล้วกันเนาะใช่นะฮะแล้วขอให้เป็นหน้าที่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นนักประดาน้ำด้วยนะฮะคุณครูไทยนักประดาน้ำวันนี้ขอบคุณคุณหลุยส์มากมากนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณหลุยส์ครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักดีๆนะฮะที่อ่ะมันเกิดขึ้นแล้วชาวเน็ตเขาก็แฮปปี้อ่ะมันเป็นเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นจริงตามที่อย่างพี่หลุยเขาบอกว่าช่วงนี้มีข่าวที่มันดูแล้วไม่สบายใจเยอะพอมีเรื่องราวดีๆขึ้นมาเกิดขึ้นในสังคมบ้างมันก็ดีอ่ะถ้าหากว่าข่าวของเขาจะทำให้สังคมมันดูแบบว่าเบาลงไม่ยิ้มได้ขึ้นเขาก็รู้สึกดีด้วยแต่ก็เป็นอย่างที่เขาบอกนะใครจะไปรู้อยู่ๆวันดีคืนดีไปทำหน้าที่ตัวเองกำลังจะกลับแล้วด้วยจะกลับแล้วด้วยอยู่ๆก็ได้รับเคสมาต้องดำลงไปไปหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บพบรักทั้งนั้นนี่ไงผมลิขิตมันมีอยู่จริงนะครับผมแต่ว่าอันนี้ต้องเตือนชาวเน็ตก่อนอย่าไปกดดันเขาเยอะนะเขาเพิ่งเจอกันไม่นานให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเหมือนที่พี่หลุยส์เขาบอกว่าให้มันเป็นไปตามเรื่องของเวลาครับผมนะครับเป็นเรื่องเราดีๆที่นำมาฝากกันนะฮะ